วุ้นกะทิส่วนผสมวุ้นกะทิ1ผงวุ้นควรใช้ตรานางเงือกเอเดียว3ช้อนโต๊ะ2น้ำตาลทรายขาว1ถ้วย3ใบเตยหอมสด4หัวกะทิใช้กะทิกล่องพาสเจอร์ไรซ์ตราชาวเกาะขนาด 1,000 กรัม4ถ้วยตวง5เกลือป่นซองละ2บาทครึ่งช้อนโต๊ะ6แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะ7น้ำเปล่าสะอาด4ถ้วยตวงวิธีทำวุ้นกะทิ1นำผงวุ้นที่ตวงแล้วแช่น้ำเปล่า1ถ้วยตวงนานประมาณ1ชั่วโมง2นำหม้อใส่น้ำเปล่า3ถ้วยตวงใส่ใบเตยสดที่ล้างสะอาดและตัดใบเตยเป็นท่อนๆยาวประมาณ4หรือ5นิ้วตั้งไฟเคี่ยวจนกระทั่งได้กลิ่นใบเตยจากนั้นตักออกใส่วุ้นที่แช่น้ำแล้วลงไปคนจนวุ้นละลายจะมีลักษณะหนึบหนึบ3ใส่น้ำตาลทรายขาวพอน้ำตาลละลายใส่เกลือกะทิแป้งข้าวเจ้าคนพอสุกอย่าให้กะทิแตกมัน4ยกลงจากเตาเทวุ้นกะทิที่เสร็จแล้วลงไปในกระติกเก็บความร้อนปิดฝาไว้วิธีการหยอดให้ใช้แม่พิมพ์ขนาดถ้วยพอดีคำเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วเทวุ้นใสสลับกับวุ้นกะทิเริ่มต้นวุ้นชนิดใดก็ได้แต่ชั้นสุดท้ายต้องเป็นวุ้นใสเนื่องจากสีสันจะสวยงามและรสชาติกลมกล่อม